สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะคืนนี้ประชาชนที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็คงจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่สู้รบบริเวณพรมแดนระหว่างพรมแดนไทยและเมียนมานะคะกำลังได้เห็นการปะทะกันระหว่างกองกำลังของกองทัพเมียนมาและกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNU การปะทะเกิดขึ้นต่อเนื่องคืนนี้เข้าสู่คืนที่3แล้วและได้เห็นภาพของผู้อพยพที่พยายามหนีภัยการสู้รบมายังฝั่งไทยนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคืนนี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเข้าสู่คืนที่3นะคะของการปะทะกันในระลอกล่าสุดระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA ทำให้มีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอพยพเข้ามาทางฝั่งไทยความตึงเครียดทางทหารระลอกล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากทหารเมียนมา200นายบุกไปกวาดล้างที่เมืองเลเกเกาะเขตจังหวัดเมียวดีเพราะข้อสงสัยว่านักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและกองกำลังพลเรือนฝ่ายต่อต้านทหารหลบซ่อนอยู่กองทัพเมียนมาอ้างเมื่อเดือนที่แล้วว่ากองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านที่เก่าแก่ที่สุดในเมียนมาได้ให้ที่พักและสนับสนุนฝ่ายพลเรือนที่ต่อต้านทหารการสู้รบเกิดขึ้นหลายระลอกระหว่างทหารกองทัพเมียนมากับ KNLA และกลุ่ม KNUมีรายงานว่านักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย40คนถูกคุมตัวและมีรายงานการยิงปืนครบโดยไม่แยกแยะตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาไปที่หมู่บ้านในระดับท้องถิ่นที่เมืองเลโกกองซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 3,000 คนค่ะมีรายงานว่าหลายร้อยคนยังติดอยู่ในพื้นที่การสู้รบและมีรายงานว่ากองกำลังติดอาวุธชาวกะเหรี่ยงพยายามช่วยให้คนหลบหนีขณะที่ประชาชนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางฝั่งไทยก็มีรายงานว่าถูกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุสู้รบในครั้งนี้เพราะว่ามีกระสุนตกลงไปในพื้นที่บริเวณชายแดนนะคะและต้องฟังเสียงปืนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้านก็ได้เห็นภาพของผู้หนีภัยการสู้รบที่มาจากฝั่งเมียนมาพยายามที่จะมาประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพผู้หญิงอุ้มเด็กเล็กคนชราบางส่วนก็พยายามที่จะว่ายแม่น้ำเมยเพื่อมาทางฝั่งไทยนะคะหรือบางคนก็พยายามนั่งเรือหางยาวมาทางฝั่งไทยด้วยสำหรับคืนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นดิฉันได้สอบถามจากคุณสมจิตรุ่งจำรัดรัศมีผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดตากถึงสถานการณ์ล่าสุดในคืนนี้ค่ะตอนนี้กองกำลังทั้งสองฝ่ายนะครับคือกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNUนะครับกับทหารเมียนมาก็ยังคงเผชิญหน้ากันอยู่นะครับแล้วก็มีเสียงปืนทั้งปืนเล็กและเป็นอาวุธหนักนะเป็นคอนะครับยังยิงกันอยู่บ้างนะครับก็คือทั้งสองฝ่ายยังไม่หยุดนิ่งนะครับก็ยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับในพื้นที่ตรงข้ามกับบ้านดอนชัยหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบ้านไร่นะครับตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดตรงจุดนี้นะครับห่างจากตัวเมืองแม่สอดนะครับประมาณ4กิโลเมตรเองถือว่าไม่ไกลนะครับแล้วก็ห่างจากชุมชนแม่ตาวก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับชาวบ้านอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงปืนชัดเจนนะครับจนถึงขณะนี้นะครับผู้ลี้ภัยมีทั้งหมด 2,500 กว่าคนนะครับอันนี้จากจากข้อมูลของทางท่านผู้ว่าท่านรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับที่ลงพื้นที่วันนี้ทั้งหมด 2,500 เศษนะครับซึ่งไม่น่าจะมีมาเพิ่มแล้วครับเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านที่ฝั่งเมียนมาเนี่ยหมู่บ้าน3หมู่บ้านอยู่ในโซนเขตการสู้รบเนี่ยได้อพยพมาเกือบทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ในฝั่งเมียนมาบ้างในจุดที่ไม่มีการสู้รบนะครับแต่ที่มาเขตไทยก็มีแค่จำนวนนี้นะครับคืนนี้เข้าสู่คืนที่3ของการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังกะเหรี่ยงKNUใช่ไหมคะทั้งฝ่ายไทยเตรียมที่จะยกระดับเพื่อที่จะเฝ้าระวังประชาชนคนไทยในพื้นที่อย่างไรบ้างคะตอนนี้ทางชาวบ้านนะครับคนไทยก็ต้องระวังนะฮะก็มีการประกาศจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ระมัดระวังอย่าเข้าไปในพื้นที่การสู้รบนะครับก็ในหมู่บ้านก็ยังอยู่กันได้นะครับที่ยังไม่ประชิดชายแดนจนเกินไปก็ยังอยู่กันได้นะครับส่วนที่ประชิดชายแดนและอยู่ใกล้จุดที่มีการสู้รบเนี่ยเขาก็ไปอาศัยอยู่บ้านญาติ
ซึ่งยังมีไม่มากนะครับส่วนน่าจะเป็นผลกระทบจากฝั่งเมียนมาที่มีผู้ลี้ภัยเข้ามาตรงนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ไทยก็มีการตึงกำลังตลอดแนวฮะตอนนี้มีการตึงกำลังตลอดแนวโดยเฉพาะกองกำลังในสวนและชกร4ครับชกร14ครับแต่ทางฝ่ายไทยไม่ได้มีการตอบโต้ใช่ไหมคะใช้วิธีตรึงกำลังบริเวณชายแดนเพื่อดูแลคนไทยใช่ไหมคะครับเพื่อดูแลคนไทยนะครับแล้วก็ป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยก็หมายถึงว่าอาจจะมีกองกำลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะหนีข้ามมาเขตไทยซึ่งมันมองเห็นกันอยู่ครับแม่น้ำเมยกับฝั่งเมียวดีกับฝั่งไทยมันมีแม่น้ำเมยกันอยู่มองเห็นกันอยู่ครับคุณสมจิตสังเกตว่ามีบริเวณไหนที่ทั้งสองฝ่ายหมายถึงทางฝ่ายทหารเยนมาและกองกำลัง KNU พยายามยั่วยุกันเป็นพิเศษไหมคะน่าจะเป็นจุดนี้แหละครับจุดตรงข้ามบ้านดอนชัยนะครับก็มีการยั่วยุและมีการอันนี้กันตลอดครับล่าสุดนี้ก็ทางผลจากการสู้รบนี่ก็ทางทหารเมียนมาก็ถูกจับไปหลายคนนะครับมีทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเขาบอกว่าผมสอบถามชาวเมียนมานะก็บอกว่าทางโรงพยาบาลในพื้นที่เมียวดีและโรงพยาบาลที่กอกระเล็กเนี่ยมีทหารเข้าไปรับการรักษามากเลยครับคุณสมจิตคะมีรายงานว่ากองกำลังนเรศวรของไทยก็พยายามที่จะประท้วงไปยังรัฐบาลเมียนมาเพื่อไม่ให้เกิดการสู้รบนะคะการประท้วงเกิดขึ้นอย่างไรคะและมีปฏิกิริยาตอบกลับจากกองกำลังของทหารเมียนมาอย่างไรบ้างคะครับการประท้วงเกิดขึ้นเมื่อวานเย็นนะครับหลังจากที่การสู้รบมีกระสุนไม่ทราบของฝ่ายใดนะครับมาตกในเขตไทยซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมยนะครับจากนี้ทางไทยก็ได้ประท้วงไปผ่านทาง TBC คณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาส่วนท้องถิ่นนะครับได้ประท้วงไปส่วนการตอบรับจากทางฝ่ายเมียนมานั้นก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆนะครับก็มีการประท้วงไปว่าก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการต่อสู้ไม่ให้มีกระสุนล้ำเข้ามาในเขตไทยถ้าหากมีกระสุนล้ำมาทางไทยก็จะต้องตอบโต้ครับก็ได้แจ้งทางเมียนมาไปแบบนี้ผ่าน TBC นะครับการสู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังกะเหรี่ยง KNU โดยปกติแล้วเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าเพิ่งจะมาสู้รบกันอย่างหนักในช่วงเวลานี้คะตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในเมียนมานะครับก็มีการสู้รบมาตลอดน่าจะรุนแรงครับจากนี้ไปนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยทางเคเอ็นยูก็จะคุมกันอยู่ไม่ให้มีการลบกับทางเมียนมาแต่จากนี้ไปเนี่ยถ้ามีการลบกันแบบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เฉพาะแม่สอดนะครับอาจจะมีแนวลบมีการสู้รบด้านอื่นด้วยครับเป็นอีกคืนที่ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสถานการณ์ก็เกิดขึ้นยืดเยื้อนะคะหลังจากที่เกิดการรัฐประหารในเมียนมาไม่ต่ำกว่า10เดือนและได้เห็นการสู้รบกันที่มากขึ้นโดยเฉพาะระหว่างกองทัพเมียนมาประชาชนที่ต่อต้านกองทัพเมียนมาและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยค่ะ